วัสดีครับคำปล่อยร้อยเรื่อง EP ที่71คลิปนี้ขอนำเสนอยอดแสนไกลแฟร์เทคอัดกันกับนักมวยมาสุดมินายยอดมวยชาวอิหร่านพนะคลิปนี้ขอสั่งความร่ำคาญด้วยภาษาเสียงอีสานอีกคือเก่าได้ครับเด้อเซนสาลาลาโอ้มาดูความรอเนาะอัสสลามุอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมชาวมุสลิมนะครับเนาะศึกครั้งนี้เขาเรียกว่าศึกมาสไฟพูดแล้วไหมมีกติกาว่ามียกเดียวต่อยยกเดียว1นกมีเก้านาทีบ่มีการไห้คะแนนต้องนกหรือคู่ต่อสู้ย่อมแพ้เท่านั้นถ้าครบยกก็สิแม่นเสมอกันสันตัวครับลองเบิ่งนั่นละปัจจุบันในสมาชิกสันนิบาตพวกอาหรับกันมี22ประเทศเนาะผู้ใดอยากฮู้ไปหาเปิดเอาเด้อใน Google พุ่นบางคนก็สิสงสัยเนาะครับการชนะ KO คือหยังก็คือการน็อกล่ะย่อมาจากน็อกเอานะก็หมายถึงการชนะโดยวิธีคู่ต่อสู้ได้ล้มล่วงแล้วกรรมการก็นับไปถึง10ก็ยุติการชกแล้วก็มาเพิ่มกติกาใหม่ในอีกรูปแบบนึงก็คือล้ม3ครั้งภายในยกเดียวกรรมการก็ถือว่าน็อกเอาคือกันผู้สาวเนาะแบบพระรัตะชนะน็อกที่ KO ก็หมายถึงชนะน็อกด้วยเทคนิคด้วยดุลพินิจของแพทย์หรือกรรมการที่เห็นว่าชกต่อไปอาจเกิดอันตรายได้ว่าจำเป็นต้องนับถึง10ก็ยุติการชกได้เลยนะนะเช่นแพ้แตกจังเสียมาผู้สาวคือหลายงานน้ำห่วยไหมล่ำแบบแขกบ้านเฮาสิเอากองยาวไปถอดแล้วมวนกุ๊บเดี๋ยวขันเอากองยาวมานี่พกความรอมายังรุนเหลือเลยนานเห็นไหมมาสุดมีนายพะนะเบิ้งสิมาสุดบ่งานนี่เดี๋ยวเจอยอดแสนไกลเฮาก็สิมาสุดคือซื้ออีหลีแล้วมาได้พิธีก่อนนี่มาแล้วพูดเลยไหมนี่แม่ใหม่มวยไทยเบิ่งบ่ว่าสิซอกว่าเข้าได้หมดงานนี่มัดเท้าเข่าซอกได้หมดนี่ก็สิเป็นไฮไลท์เก่าเนาะคู่ต่อสู้ที่เคยผ่านมามั้ยกําลังเข้าเปิดอยู่ในสนามก็สิแม่นคมขวนพุ่นแล้วพูดอ่ะมันก็สิเบิ่งแล้วจนเนาะมาสุดก็ได้มากมักกระสือเนี่ยมาสุดพะนะงานนี่คือสิแม่นมาสุดอีหลีล่ะนี่เจอยอดแสนไกลห้องซื้อคือจะเป็นมงคลแท้มากสุดพนะ1ยกแต่9นาทีบ่วิ่งยิ่งเหย้าบ่มีการไห้น้ําเลยตีกันจังได๋ล่ะนี่สิบ่มึนตายเป็นตายตัวนี้คันน็อกจังสิว่าชนะเนาะคือว่ายอมแพ้จังซี่นะพูดน่ะมาแล้วเว้ยมาแล้วเอ้าตามกติกากะว่ากันไปบ่ยสาวไทยเฮาใส่สุดพูดเลยมั้ยสาวๆมวยไทยหุ่นได้โดนนี่วันธรรมดาโอ้นำโดยคุณเปรมอริยวัฒน์อุศราบวรวงศ์ผู้เป็นนักธุรกิจในตำแหน่งมาร์เก็ตติ้งไดเรคเตอร์ของแฟร์เทคคุณแล้วหรือจะเป็นสปอร์ตคลับแอนด์โฮเทลที่พัทยาผู้เป็นเจ้าของธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าพูดเลยมั้ยหรืออุปกรณ์กีฬาค่ายมวยแฟร์เทคฟิตเนสหรือเป็นโปรโมเตอร์สนามมวยลุมพินีพูดเลยมั้ยแต่ว่าสาวๆขอเสียใจด้วยเด้เพิ่นแต่งงานแล้วแต่งกับผู้สาวเกาหลีในพิธีแต่งตัวเองแต่งเป็นชุดเกาหลีให้ผู้สาวแต่งสุดไทยคนนี้ดังที่เห็นอยู่ในภาพนั่นล่ะอีสานฮะฮะขึ้นเวทีเฮาบัดนี่บอกกติกานู่นนี่นั่นมาหลายแล้วลูกเสื้อก็เพื่อเป็นสิริมงคลกับเจ้าเองของเองเนาะก็วายไป4ทิศเลยบ่เฮ้มาถุงแองเกิลนี่เว้ยสีชมพูอ่องตองเหรอเป็นตะหวานเย็นดีเว้ย มันจะกำหำกันไหมล่ะเพราะมันยกหนึ่งบาทเนี่ยเอาล่ะว่ากันไปแล้วนะบาทเนี่ยโอ้พกคมรอมาเต็มทีเลยเพิ่นแต่ว่าเขาก็ได้เปรียบอายุเด็กมาสุดงีบ2แสนยอดแสนไกล32ห่างกัน10ปีพูดแล้วเราเรียกว่านักชกคอมพิวเตอร์ชกคอมพิวเตอร์จังไดบัดนี้จังไดฉายาแบบนั้นเนาะเอามาเบิ่งกันสั่งได้ปันคอมพิวเตอร์บ่โอ้หุ่นเสียเปรียบดินี่รู้สึกว่าสิแบกน้ำหนัก3กิโลจ่อยบ่นี่ฮะ
ในพิกัด70กิโลนี่แม่อันหน้าที่จังว่าล่ะวิทยาการด้านกีฬาเขาดีเนาะหุ่นเลยไงได้เปรียบต้องห้อได้หนาก็ว่าหนาเท่าใดนะเบิ่งใส่ตัวเปรียบเทียบเขาก็ได้แต่ว่าลำบึกดีนะได้ขนมต้มบ้าไม่แล้วโอ้ยสั่งแห้งได้บ่นี่มือกล้องก็ได้เท่าใดนั่นนะคือว่าไฟวสันบะแมมาสไฟพูดเลยไหมรายการเขาเนาะรายการเขารายการของเขาเมสหรือมาสก็ว่าไปภาษาอังกฤษเนาะเอ้าเริ่มแล้วยกหนึ่งยกหนึ่งพูดเลยเว้ยเอ้าเข้าไปยกแรกแหกหมันเขาจัดก่อไปเลยว่าต้องออมกำลังเก่าหน้าที่ผมได้ยกเดียวนี่เดี๋ยวนำทางก่อนเงียบก่อนบู๊จ้องเอามัดเดียวมัดแรกโอ้วัดระยะด้วยขวาซ้ายไหมวัดระยะด้วยขวาอัดด้วยซ้ายคือเป็นงงๆนี่ตาลอยๆเอาพี่เลี้ยงสารหน้าเป็นเหล็ดสงการเอาเข้ามาบ่อให้พลาดบ่อให้พลาดบ่อให้เสียเวลาไปอัดเข้าไปเลยง้างเข้าไปกิ้มกิ้มถึงกับประคัดโอ้เตะกันข้อบ่เตะกันข้อบ่บังอาจบ่ยมัดใส่ตรงงั้นนี่ไหมคนขี่ทางบับไปหนึ่งโอ้ยโอ้ยพี่เลี้ยงโอ้ยเป็นพญานาคพ่นน้ำมาเลยเนี่ยเป็นจังไหนน้องบันนี่คือไข่น้ำประธานมัดยกพี่เลี้ยงเอ้าอัดต่ออัดต่อเอ้ายังประธานฟื้นดีลุยต่อจักนับแล้วล่ะเริ่มตัวละมันเฮ้ยเอาอีกตัวหนึ่งนับแล้วบอกหนึ่งนับบอกเอาอีกกรรมการยุติการชกแล้วโอ้สามนับแล้วบอกลืมเบิ่งโอ้ยสะใจสะดีดีแท้นะบัดนี้ลืมเบิ่งว่าจักหนับแล้วหงายอีกเด้อนี่ก็ได้เป็นกามหงายหลังเงือบอายเขานะโอ้มาขอโทษขอโทษกันหน่อยเนี่ยโอ้พี่เลี้ยงไหมพ่นน้ำเป็นปัญญาหนักรถเว้ยโอ้คุณเปรมขึ้นมาแล้วใส่สูตรรอได้สีเท่าๆนะโอ้มวนกรุ๊ปได้บัดนี้ไปเอาเอาแขวออกโอ้บอแมนฟันยางออกเอาให้พี่เลี้ยงคนนี้อมต่อมาหูเบาก็ได้ไปใช่ล่ะบอบันเป็นอย่างน้องบันโอ้ยกางเกงไหมตั้งแห้งได้บัดนี้พ่นขอคาราวะสั้นมากรรมการจะยิ้มยกไปชนะสันตัวบัดนี้สูง171เนาะขอตรวจขออภัยกันโอ้ยผู้สาวไหมคนกินเนาะจริงมันคนกินเนาะต่อยในประเทศกินมาหัวแจกแฟนเพลงโอ้ยแจกแฟนครับพวกนี้คือจะเป็นเสือเนาะเอาบังรีเพลย์บังดูปังปังนี่คือจะเป็นมัดแรกกรอบกรอบคาราวะของเต้หนึ่งสองปังขอเข้ารับขลับกราบเท่าไม่ยังพี่แสนไกลพวกนี้เนี่ยเอามุมนี้อีกก็กล้องมีหลายมุมกล้องมีหลายมุมอันนี้บ่ได้กราบคารวะได้นอนหงายโอ้ยมักแต่พี่เลี้ยงล่ะนะนะล่อพ่นน้ำปัญญานาฮึบพี่เลี้ยงพ่นน้ำนั่นเห็นบ่บ่ยพี่เลี้ยงเอาใจครับประกาศตัวบาทเนี่ยมาจากไหนกับการต่อยกดแบบนี้รู้สึกดีใจครับแล้วก็คลายความกดดันมาครับอย่างหนึ่งผมหยุดไปนานครับแล้วก็กลับมานี้โอเคครับ He said that he's very excited about this rule about 9 minutes แปลฝรั่งฟัง And you know this is his second back this is his second fight since he come back after a year layoff and he's very happy tonight หยุดมาโดนเนาะ觉得很好玩这个节目这个样子的一个赛事也是很喜欢的เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นครับแล้วก็คนเยอะมากครับผมชอบครับแล้วก็มีปาร์ตี้อย่างนี้ชอบนะมีปาร์ตี้พะสันท่า感谢各位观众的支持这个大 party 他很喜欢โอ้แปลหลายภาษาเนาะจากไทยมาเป็นฝรั่งจากฝรั่งเป็นจีนพูดอ่ะจีนแล้วก็ทุกคนที่ดูนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมครับผมครับHe said thank you very much to all the fans that came out and support him today. He's back, he's stronger, and he's ready to win some more. ขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นธรรมดานะครับคุณเปรมเก่งพร้อมรอพร้อมรวยน้ำไหมโอ้ก
更强、更猛、更壮。我们应该这样讲，亚山克莱，你看他很短的时间就 KO 了马苏德，但是你们要。สรุปแล้วก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีกับอีกสิบวินาทีเนาะโดยประมาณ。曾经 KO 过泰国最顶级的人形凶器八钗。ไผฟังหูเรื่องแปลเองเด้อ现在排名第六的เป็นกระสิบเป็นกระสิบกันของผู้สาวงามงามมาสั่นว่า全部是获胜但是呢这次亚山克莱在那么短的时间就 KO 了他他也很不服气所以我会在下一场昆仑决的比赛里面让他们用自由搏击再打一场因为我们这个 MAS 的比赛太过于残酷远远的比正规的搏击的赛事还要残酷所以他可能不太适应所以下一次还有机会但是今天亚桑克莱还有亚桑克莱发生吧王不对王的故事会发生我们都知道所有的全世界的搏击迷都想看亚桑克莱和波球能够打一场比赛这个比赛已经等了十五年了慢点大哥对波球对现在是这样 Hello everybody 放不入热啊哪句这了接下来要发生的一个重要的事昨天我和一龙通了个电话我说亚桑克莱跟波球要打非得报成一龙亚桑克莱的不可能我说绝对可能一龙说不可能他什么意思呢因为亚桑克莱那人家上后来顶级拳王波球也是泰国顶级拳王这两个人十五年之内都没有打架如果他们打 MAS 就是火星撞地球在全球的搏击界将会产生巨大反响这场的比赛的商业价值คือไฟนี่นะครับหลังจากยอดชั้นไกลเก็บตัวไปก็นานนั่นนะเขามีมาดไฟเนี่ยว่าจะต่อยกับบัวขาวให้คาโตซิปลันหนึ่งยกมีเก่าหน้าที่จังหวะแหละยอดแสนไกลก็เลยพักไปพ่อฟื้นตัวขึ้นมานะมาต่อยแมตช์นี่แหละครับเป็นแมตช์แรกไผมาบัวขาวมาแล้วเอาไว้จังไหนตั้งแต่มือนันหอดมือนี้ยังบริต่อยกันอยู่ไฟเดียวยกเดียวสิบล้านตอนนั้นบัวขาวไปหารับจ็อบอยู่ที่จีนเลยครับเล็กเข้ามาในการนี้นำก็โอเคครับก็เป็นปรากฏการณ์นะครับครั้งใหม่แล้วก็เป็นศึกนะครับใหม่ที่ผมคิดว่าในมุมมองของผมคิดว่าได้เล่าใจแน่นอนนะครับเพราะว่าเราก็หาสนามนะครับสิ่งใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ลองชมนะครับศิลปะใหม่ๆนะครับให้ทุกคนได้ดูครับ at first he said hello to everyone and then you know what a crowd what a exciting show that this is it's happening right now you know for him for here to showing the demonstration to see the ancient of Muay Thai and the show ท่าเห็นใครชื่อว่า the party 晚一点我们波球大哥还有一个很可怕很特别很酷的 show 要上演谁想先回家先走外面排队还要进来啊好了我们这个比赛 MAX 这个擂台会创造很多的不可能因为我们有很大的强壮的背后的资源我们包括了 SNH48 和昆仑决这样最顶级的赛事的支撑我相信哦มีหลายภาษาทั้งไทยจีน
ฝรั่งเนาะอ้าวขออำลาภาคจากแค่นี้นะครับเด้อสวัสดีครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอขอบคุณสำหรับคำปล่อยร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย